วัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวถึง4วันด้วยกันนะคะมีวันหยุดยาว4วันด้วยกันคิดว่าหลายครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนนะคะก็คงจะมีโครงการที่จะทำอะไรร่วมกันบ้างเช่นอาจจะไปท่องเที่ยวนะคะหรือไม่ก็จะไปพากันไปทําบุญตักบาตรใช่ไหมคะ เวลาเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องทํากิจกรรมด้วยความระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะถ้าใครที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องระมัดระวังตัวเองดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่าพวกเราโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงป.6 นี้ก็เริ่มที่จะทําไมแล้วคะเริ่มที่จะโตเป็นสาวแล้วนะคะการไปเที่ยวเนี่ยถามว่านักเรียนชั้นป.6 นั้นโตเป็นสาวแล้วเราก็นัดกันไปเสาร์อาทิตย์นี้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้างนะเราจะไปดูหนังกันเราจะไปเที่ยวกันถามว่าสมควรไหมไม่สมควรนะคะเพราะว่าถือว่าวัยของพวกเราเนี่ยยังเป็นวัยที่ดูแลตัวเองได้หรือยังนะคะเราจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ยังไม่ควรทำก็ไม่ควรปฏิบัตินะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงคำที่มาจากภาษาต่างประเทศถามว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราใช้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศถามว่าทำไมเราจะต้องไปเอาคำของต่างชาติเข้ามาด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่โดดเดี่ยวประเทศเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่เราก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆใช่ไหมเมื่อเราติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่มันอาจจะแลกเปลี่ยนกันโดยไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษานะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่ใช้กันมากเลยก็คือในเรื่องของภาษาอะไรภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษแต่เวลาเอามาใช้ในการสื่อสารนักเรียนพูดภาษาไทยคำหนึ่งภาษาอังกฤษคำหนึ่งถือว่าเก่งใช่ไหมคะคนแบบนี้ถือว่าเก่งใช่ไหมเวลาเราพูดไทยคำอังกฤษคำพูดไทยคำอังกฤษคำคำไหนที่เรารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี้ยเดี๋ยวเราไปทานอาหารกลางวันภาษาอังกฤษว่าอะไรคะฮะเดี๋ยวเราไป have lunch กันใช่ไหมเพราะว่าถ้าคำไหนพูดภาษาอังกฤษเราพูดได้เราก็พูดไทยคำอังกฤษคำแบบนั้นถือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนโก้เก๋ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ปัจจุบันนี้เราก็เจอปัญหานี้กันอยู่บ่อยๆคือคนไทยนิยมพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษจนไม่รู้แล้วว่าคำไหนเป็นคำไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาคำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันวันนี้จะเน้นไปที่ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะไปดูในสไลด์กันเลยค่ะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศทราบไหมว่าประเทศของเรามีคำใดเราเอาคำจากประเทศไหนมาใช้บ้างจากชาติไหนภาษาไหนมาใช้บ้างมีภาษาอังกฤษมีภาษาอะไรคะบาลีสันสกฤตภาษาอังกฤษภาษาอะไรอีกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มเกาหลีเข้ามาแล้วแม้พวกสาวๆตรงนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้นิยมภาษาเกาหลีแล้วเพราะว่าอะไรถ้าภาษาเกาหลีนี่มาจากไหนเลยมาจากไหนมาจากเพลงมาจากละครใช่ไหมละครหูไหมเราชอบดูใช่ไหมคะอ่ะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศไม่ต้องบันทึกอ่านพร้อมๆกันI'm not.
คะทำให้มีคำในภาษาไทยเพิ่มขึ้นดีไหมดีมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อไม่มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียแต่พวกเราหลายคนอาจจะทำให้มันเสียเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะภาษาไทยมีคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นๆปะปนอยู่มากเพราะประเทศของเรามีการติดต่อกับประเทศต่างๆอาจจะเป็นในเรื่องของการค้าขายการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะก็เลยทำให้มีคำในภาษาไทยใช้มากขึ้นอ่ะทีนี้มีคำถามถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยทำไมเราต้องยืมมาใช้เพราะอะไรคะคิดสิก็บอกว่าภาษาไทยของเราก็มีคำเยอะแยะแล้วทำไมเราไม่คิดคำของเรามาใช้เองทำไมเราต้องไปยืมคำของต่างชาติเข้ามาใช้คำไหนบ้างล่ะที่เป็นคำต่างชาติเพราะเหตุใดเราจึงต้องยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ทำไมต้องยืมเขาอ่ะนะคะนักเรียนดูตรงนี้ค่ะการยืมภาษาเหมือนกับการแต่งตัวเวลาเราแต่งตัวถ้าเราไม่แต่งเลยดูได้ไหมไม่ได้ดูไม่ได้ถ้าเราแต่งพอดีมันก็ดูถ้าเราไม่แต่งเลยมันก็ดูไม่ได้นะถ้าเราก็แต่งบ้างแต่มันก็ไม่สวยงามแต่ถ้าเราแต่งมากเกินไปมันจะเป็นไงคะมันเป็นไงนะฮะถ้าเราแต่งมากเกินไปมันจะเป็นอย่างไรอ้าวลองเปรียบเทียบดูนะคะเขาบอกว่าการแต่งการยืมภาษาเข้ามาก็เหมือนกับการแต่งตัวนะเราจำเป็นต้องยืมคำจากภาษาอื่นเหมือนเราจำเป็นต้องแต่งตัวถ้าเราไม่แต่งเลยมันก็ไม่มีความสวยงามใช่ไหมไม่สวยเพราะเราไม่แต่งตัวมันดูไม่สวยงามดูไม่ดีนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแต่งตัวถ้าเราแต่งตัวแต่งตัวแบบให้สวยงามพอดีมีเครื่องประดับพอสมควรนะคะแต่งก็มีเครื่องประดับบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะให้มันดูดีนะคะเหมือนกับภาษาก็ต้องมีการยืมคำคนอื่นเข้ามาใช้บ้างเอามาประดับภาษาของเราให้มันงดงามยิ่งขึ้นใช่ไหมเหมือนแต่งตัวสวมเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่พอมันต้องอาจจะมีนิดหน่อยผู้หญิงอาจจะมีอะไรคะอาจจะมีต่างหูบ้างหรืออะไรนะฮะหรือมีแหวนสักวงนึงมีสร้อยสักเส้นนึงใช่ไหมเอามาประดับตกแต่งก็จะทำให้มันดูดีขึ้นเหมือนกับภาษาถ้าเราใช้ภาษาไทยอย่างเดียวมองดูมันไม่งดงามเลยนะแต่ถ้าเราเอาของเข้ามาเสริมเติมแต่งนิดนึงมันก็ทำให้ภาษาของเรามันงดงามยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือใช้แบบพอประมาณพอดีแต่ถ้าเราแต่งตัวแบบนี้มองดูแล้วถ้าแต่งแบบนี้มันเป็นยังไงคะอันนี้คือเหมือนกับเวลาเราแต่งตัวนะคะเราใส่เครื่องประดับมากเกินเสื้อผ้าก็สีฉูดฉาดเกินไปสวยไหมแบบนี้สวยไหมไม่สวยก็เหมือนกับภาษาเรามีภาษาของเราใช้แล้วแต่เรายืมของคนอื่นเข้ามาใช้แต่เอามาใช้ทำไมคะมากเกินไปมันก็ไม่สวยงามมันทำให้มันฟุ่มเฟือยนะคะฟุ่มเฟือยใช้ภาษาอย่างฟุ่มเฟือยนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบการแต่งตัวกับการยืมภาษาถ้าไม่ยืมเลยภาษาของเรางดงามไหมไม่ยืมมาใช้พอประมาณก็ทำให้ภาษาของเรามันงดงามแต่ถ้ายืมมาใช้มากมายฟุ่มเฟือยภาษาของเราก็เป็นยังไงคะดูไม่สวยงามเหมือนกับในภาพเนี่ยเห็นไหมแต่งตัวมีเครื่องประดับประดามากเกินไปก็ไม่สวยงามนะคะอันนี้คือการยืมภาษาเหมือนกับการแต่งตัวเอาละการรับคำภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยถือเป็นวิวัฒนาการทางภาษาซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ในอดีตหรือในปัจจุบันใช่ไหมคะเราก็จำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศสาเหตุที่ต้องยืมคำอื่นมาใช้ตรงนี้ยังไม่ต้องบันทึกนะคะยังไม่ต้องสาเหตุที่ต้องยืมคำภาษาอื่นมาใช้สาเหตุนะคะ
มีสาเหตุอยู่3ข้อยืมมาข้อที่1ยืมมาใช้เพราะความจำเป็นมันจำเป็นอะไรทำไมจะต้องยืมยืมมาใช้เพราะความจำเป็นเช่นยืมคำว่าสัตว์มาใช้แทนคำว่าตัวเป็นสัตว์เป็นภาษาไทยไหมเป็นคำไทยแท้ไหมไม่ใช่สัตว์เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเราใช้คำว่าตัวเป็นดูแล้วมันไม่ดีใช้คำว่าอะไรดีกว่าสัตว์เราก็เลยยืมคำว่าสัตว์มาใช้เรารับคำว่าเทวดามาใช้แทนคำว่าผีฟ้าเมื่อก่อนเนี่ยไทยใช้คำว่าผีฟ้าผีฟ้าก็คือเทวดาแต่มองดูแล้วมันดีไหมไม่ดีเราก็เลยไปยืมคำไปรับคำว่าเทวดามาใช้แทนคำว่าผีฟ้านะคะ